ันนี้เป็นวันครบรอบ41ปีของเหตุการณ์14ตุลานะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่มีความสำคัญทางการเมืองค่ะโดยมูลนิธิ14ตุลาได้จัดงานขึ้นเพื่อรำลึกถึงวีรชนผู้เสียสละที่บริเวณอนุสรณ์สถาน14ตุลา4แยกคอกวัวไปติดตามรายงานจากคุณกนกพรบุญเพ็ญค่ะวันที่14ตุลาคมของทุกปีถือเป็นวันสำคัญทางการเมืองอีกหนึ่งวันของไทยอันได้แก่วันประชาธิปไตยแต่จะมีความสำคัญอย่างไรนั้นติดตามชมได้จากรายงานชิ้นนี้ค่ะภาพเหตุการณ์14ตุลาหรือวันมหาวิปโยคยังคงเป็นภาพเหตุการณ์ที่ทำให้หลายคนรู้สึกสะเทือนใจกับการปราบปรามนักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนที่ออกมาเดินขบวนต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยและคัดค้านอำนาจเผด็จการของรัฐบาลคณาธิปไตยในสมัยของจอมพลถนอมกิตติขจรเมื่อปีพุทธศักราช2516ในวันนี้ได้มีการจัดงานรำลึก41ปี14ตุลาขึ้นณอนุสรณ์สถาน14ตุลาเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ดังกล่าวโดยภายในงานได้จัดให้มีการตักบาตรพระสงฆ์จำนวน14รูปพิธีวางพวงมาลารวมทั้งพิธีกรรมทางศาสนาเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิตด้วยซึ่งงานนี้ได้รับความสนใจจากผู้รักประชาธิปไตยเข้าร่วมงานจำนวนมากในวันที่14ตุลาเป็นการรวมตัวกันครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยนะฮะแล้วก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลทำให้เผด็จการทหารตอนนั้นเนี่ยต้องถูกโค่นล้มไปนะฮะแล้วก็ความคิดประชาธิปไตยของประชาชนนี่ก็ฝังรากมาจนกระทั่งทุกวันนี้เพราะฉะนั้นเหตุการณ์14ตุลา16เป็นเหตุการณ์ที่มีความสำคัญอย่างมากสมควรแก่การรำลึกถึงเพื่อที่เราจะได้ศึกษาบทเรียนสืบทอดเจตนารมณ์แล้วก็ทำอย่างไรที่จะให้เจตนารมณ์ของ14ตุลาเนี่ยบรรลุผลทั้งนี้ปัจจุบันได้มีการสร้างอนุสรณ์สถาน14ตุลาขึ้นที่บริเวณ4แยกคอกวัวถนนราชดำเนินกลางโดยใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง28ปีพร้อมทั้งก่อตั้งมูลนิธิ14ตุลาขึ้นเพื่อรำลึกถึงพลังอันบริสุทธิ์ของบรรพบุรุษที่ได้เสียสละชีวิตเพื่อประชาธิปไตยโดยต่อมารัฐสภาได้ลงมติให้วันที่14ตุลาคมของทุกปีเป็นวันประชาธิปไตยในโอกาสครบรอบ30ปีและยังให้มีการนำเอาเหตุการณ์14ตุลาคม2516บรรจุลงในหลักสูตรการศึกษาเพื่อให้คนรุ่นหลังได้ทราบถึงเหตุการณ์สำคัญของชาติอีกด้วยครับเหตุการณ์14ตุลาคม2516เนี่ยเวียนมาถึงวันนี้ก็41ปีละทุกปีนะบรรดาที่ผู้ที่เคยมีส่วนร่วมในเหตุการณ์14ตุลารวมทั้งญาติบริชนต่างๆนะและก็ประชาชนทั่วไปที่สนใจติดตามเหตุการณ์นะก็จะมาร่วมกันนะฮะวางหวีดเพื่อเคารพดวงวิญญาณและก็ดำรงถึงเหตุการณ์สำคัญในครั้งนี้ซึ่งก็กระทำกันมาเป็นประจำทุกปีนะครับเราจะเห็นว่าแม้เขาจะสูญเสียเนี่ยเขาก็ยังพยายามมาเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างพวกเราอยู่ในเหตุการณ์ก็จริงแต่เราก็ไม่ได้สูญเสียเหมือนเขามาแต่ละครั้งเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเรามาได้ร่วมกันรำลึกได้ทบทวนตัวเองของแต่ละคนว่าจากอดีตมาเนี่ยเราได้เรียนรู้อะไรบ้างสำหรับการต่อสู้ของประชาชนแล้วก็มาเยี่ยมเยียนพวกญาติวีรชนมาเยี่ยมเยียนเพื่อนๆที่เคยต่อสู้ด้วยกันมาแม้ว่าเหตุการณ์14ตุลาจะเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงและสร้างความสะเทือนใจแต่ก็นับว่าเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญขึ้นอย่างสมบูรณ์ในประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งและยังสร้างความตราตรึงอยู่ในใจของลูกหลานผู้รักประชาธิปไตยเสมอมาการจัดงานในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการรำลึกถึงบุคคลที่เสียสละแล้วยังเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนคนรุ่นหลังรู้สึกรักและหวงแหนประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะ